สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูอุปกรณ์เสริม iPad Air 5ในโทนสีชมพูที่ปอยมีอยู่กันค่ะอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยปอยจะเคยทำรีวิวแยกเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ปอยจะมารวบรวมให้ดูพร้อมๆกันค่ะสำหรับพิกัดของทั้งหมดเดี๋ยวปอยจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาเริ่มดูจากเคส iPad กันก่อนเลยค่ะตอนนี้ปอยจะชอบใช้เป็นเคสอันนี้นะคะเป็นเคสสีชมพูอ่อนๆค่ะนี่ค่ะจะเป็นเคสแบบแยกปกได้นะคะข้อดีของเคสอันนี้ก็คือสามารถแยกปกกับตัว iPad ได้ค่ะนี่ค่ะเวลาเราใช้งานอยู่ที่บ้านนะคะเราก็แยกเฉพาะตัว iPad ออกมาใช้แบบนี้ค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่เถอะทะดีนะคะถ้าเราจะพกออกไปใช้นอกบ้านเราก็ค่อยใส่ตัวปกอันนี้เพื่อกันกระแทกให้ตัว iPad ค่ะตัวปกอันนี้ยังสามารถใช้เป็นที่ตั้ง iPad ได้ด้วยนะคะตั้งได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยค่ะนี่ค่ะพับปกแบบนี้นะคะสามารถตั้ง iPad ได้ทั้งแนวนอนนะคะหรือว่าจะตั้งในแนวตั้งก็ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยนะคะใช้ได้สะดวกดีมากๆค่ะนอกจากนี้ตัวแม่เหล็กที่ด้านข้างนะคะยังสามารถใช้เก็บปากกาได้ด้วยค่ะนี่ค่ะใช้พับเก็บปากกาแบบนี้กันปากกาหล่นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่ปอยชอบใช้ที่สุดในตอนนี้เลยค่ะต่อมามาดูที่อุปกรณ์อย่างถัดมากันเลยนะคะนี่ค่ะถัดมาจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะคะคีย์บอร์ดจะเป็น Logitech K380 ส่วนเมาส์จะเป็น Logitech Paper M350 ค่ะเวลามีใครให้ปอยแนะนำคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์สำหรับ iPad เนี่ยปอยจะแนะนำเป็นคู่นี้นะคะคู่นี้ปอยใช้มาหลายปีแล้วค่ะใช้งานได้ดีมากๆนะคะก็คีย์บอร์ดอันนี้ก็ขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาค่ะใช้พกพาได้สะดวกนะคะเดี๋ยวปอยจะทดลองใช้งานให้ดูค่ะนี่ค่ะใช้พิมพ์ได้สะดวกนะคะเวลาเปลี่ยนภาษาก็กดคอนโทรลแล้วก็สเปซบาร์ค่ะก็ใช้งานได้ลื่นไหลดีทั้งตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เลยนะคะสำหรับคู่นี้ปอยแนะนำเลยค่ะอย่างต่อมาจะเป็นเคสปากกานะคะพวกนี้จะเป็นเคสของ Apple Pencil 2ค่ะแต่ปอยเอามาใส่กับพวกปากกาสไตลัสนะคะอย่างเคส A-Piece อันนี้ปอยเอามาใส่กับ Bujadoc 12ค่ะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเคสที่มีตัวน้องกระต่ายเกาะอยู่ค่ะอันนี้ปอยเอามาใส่กับ Bujadoc 11 Plus นะคะส่วนนี้ปอยชอบมากเลยค่ะเป็นเคสรูปป๊อกกี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ปอยเอามาใส่กับกูจอดอก13นะคะอันนี้ปอยชอบที่สุดเลยค่ะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นเคสแบบเรียบๆค่ะอันนี้ปอยเอามาใส่กับสไตลัสเพนเจน13นะคะนี่ค่ะเคสแบบนี้จะเป็นแบบบางนะคะหนา 0.35 มิลลิเมตรค่ะถ้าเราต้องการจะเอาปากกามาเก็บที่ข้างเคส iPad ปอยจะแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะถ้าติดที่ข้างเคส iPad แบบนี้เป็นแบบบางอันนี้จะติดได้นะคะแล้วก็พับตัวแม่เหล็กมาได้ค่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะหนาแล้วก็ปิดไม่ได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็จะปิดไม่ได้นะคะถ้าใช้กับเคสแบบนี้ปอยแนะนำเป็นรุ่นนี้ค่ะแล้วก็มาดูที่อย่างถัดมากันนะคะนี่ค่ะอย่างต่อมาจะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะที่ปอยชอบใช้มากที่สุดตอนนี้จะเป็น AirPods 2ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าปอยชอบใช้หูฟังแบบเอียบัดแบบนี้นะคะใส่แล้วสบายหูดีค่ะหูฟังอันนี้เสียงดีมากๆนะคะคุณภาพดีค่ะตอนนี้ปอยเอามาใส่เป็นเคสแคร์แบร์สีชมพูอันนี้นะคะตัวเคสอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวซิลิโคนก็ดีนะคะกันกระแทกได้ดีเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบใส่เคสนะคะจะเลือกเป็นหูฟังแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นหูฟังสตูดิโอนะคะเป็นหูฟังที่ดีไซน์น่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวหูฟังดีไซน์สวยนะคะจะเป็นแบบอินเอียร์ค่ะตัวกล่องฟังก็เป็นสีชมพูนะคะสีหวานๆเข้ากับเคส iPad เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ดีแล้วก็น่ารักนะคะทีนี้มาดูที่อย่างถัดมากันเลยค่ะนี่ค่ะถัดมาจะเป็นลำโพงบลูทูธนะคะตัวแรกอันนี้จะเป็นลำโพง Dewoom Sue E ค่ะเป็นลำโพงที่มีลูกเล่นน่ารักนะคะมีหน้าจอ Pixel Art อยู่ด้านหน้าค่ะเราสามารถใส่รูปต่างๆลงไปได้นะคะเปิดเพลงไปด้วยก็มีรูปน่ารักที่หน้าจอไปด้วยค่ะหรือจะใช้เป็นนาฬิกาก็ได้นะคะตัวนี้น่ารักแล้วก็เสียงดีด้วยค่ะส่วนอีกตัวนึงจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นลำโพง Puridia Moka ค่ะอันนี้ตัวเล็กพกพาสะดวกนะคะดีไซน์ก็น่ารักมากเลยค่ะจะเป็นเหมือนวิทยุแบบโบราณนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวเล็กแต่ว่าเสียงดีนะคะจิ๋วแต่แจ๋วค่ะ
ถ้าใครชอบลำโพงแบบน่ารักน่ารักก้อยแนะนำเป็น2ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายค่ะจะเป็นกระเป๋า iPad นะคะจะมีอยู่3ใบค่ะใบแรกจะเป็นอันนี้นะคะเป็นน้องขนมปังสีชมพูค่ะเป็นขนมปังสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นใบที่บอยชอบใช้มากที่สุดเลยค่ะบอยจะลองใส่ iPad ให้ดูนะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีแบบสบายๆเลยนะคะจะใส่ปากกาลงไปด้วยก็ได้ค่ะที่ด้านข้างอันนี้จะมีเป็นยางยืดสำหรับเสียบปากกาอยู่นะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีแถมยังดูน่ารักมากๆด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะลองใส่เคสแบบเอาปากกาไว้ที่ด้านข้างให้ดูค่ะนี่ค่ะเอาปากกาติดไว้ที่ด้านข้างเคสแบบนี้นะคะก็ลองใส่ดูอีกทีค่ะนี่ค่ะใส่ปากกาไว้ที่ด้านข้างเคสก็สามารถใส่ได้นะคะอันนี้เป็นเคสที่น่ารักมากค่ะปอยแนะนำเลยนะคะทีนี้มาดูที่เคสอันถัดมากันค่ะอันนี้จะเป็นเคสของยี่ห้อสมของเกาหลีนะคะเป็นเคสแบบ2ฝั่งแบบนี้ค่ะเคสอันนี้ต้องเอาปากกาออกก่อนนะคะไม่งั้นจะใหญ่เกินไปค่ะนี่ค่ะจะใส่ได้พอดีแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมียางสำหรับเสียบปากกาค่ะตัวกระเป๋าอันนี้สามารถใส่คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะแน่นๆนิดนึงค่ะค่ะฝั่งนี้สามารถใส่คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เข้าไปได้ด้วยนะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็ยังสามารถปิดได้นะคะแต่ว่าน้องก็จะอ้วนๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะปิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ใส่ได้จุดีค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่แบบหลวมๆสบายๆหน่อยนะคะขอแนะนำเป็นกระเป๋าอันนี้ค่ะขนาดจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นกระเป๋าขนาด12นิ้วค่ะก็ใส่เคสพร้อมปากกาได้นะคะใส่ได้สบายสบายเลยค่ะแล้วก็ใส่ตัวคีย์บอร์ดได้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะใส่ได้พอดีนะคะแล้วก็เหลือที่สำหรับใส่เมาส์ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะใบนี้ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักดีเลยค่ะตัวกระเป๋าก็นุ่มๆด้วยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์เสริม iPad ในโทนสีชมพูที่ปอยมีอยู่ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ